สวัสดีครับวันนี้มาต่อทิกซออีกแล้วนะครับแต่วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าอีกได้อันนี้มาครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นสายรักโลกเนี่ยเขาส่งอันนี้มาให้ครับเป็นจิ๊กซอ Tropical Rainforest of Thailand ของมูลนิธิสืบนาคาเสถียรนะครับก็เป็นอันที่เอกอยากได้มานานมากๆแล้วพอเพื่อนคนนี้เห็นว่าเราทำ YouTube ต่อจิ๊กซอนะครับก็เลยส่งอันนี้มาให้ครับดีใจมากๆตอนได้วันนี้นะครับก็เลยจะมาต่อจิ๊กซอว์อันนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่อันบ็อกซ์ให้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตัวกล่องก็จะเป็นเนื้อกระดาษแมตต์เลยครับจะสังเกตเห็นว่ามีรอยถลอกอยู่บ้างเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใช้กระดาษรีไซเคิลทั้งหมดเลยครับและคิดว่าน่าจะไม่มีการเคลือบอะไรเลยด้วยเพื่อที่จะทำให้มันสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ครับครับโอเคคอนเซ็ปต์ของจิ๊กซอว์ตัวนี้ครับก็คืออยู่ที่หน้าแรกครับเขาบอกว่า in 3 hoursIt takes to complete the jigsaw 138 soccer fields of rainforest will be destroyed forever หรือก็คือ3ชั่วโมงที่จิกซอนี้ถูกต่อป่าไม้ขนาด138สนามฟุตบอลถูกทำลายไปตลอดกาลครับการที่จะสื่อสารกับคนให้เข้าใจว่ามันซีเรียสขนาดไหนป่ามันถูกทำลายมากไปแค่ไหนในเวลาสั้นๆนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกับการต่อจิ๊กซอครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่า3ชั่วโมงจะต่อเสร็จหรือเปล่าปกติไม่เคยต่อเสร็จด้วยป่ะ1000ชิ้น3ชั่วโมงไม่เสร็จแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักนะครับว่าในเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างนึงอย่างเพลิดเพลินมีความสุขอะป่าไม้ก็ถูกทำลายไปเหมือนกันดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เอกก็จะพยายามสนับสนุนจิ๊กซอที่ทำจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลครับโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นมวยที่สืบนะครับก็ใช้ถุงพลาสติกแต่จะบอกอย่างนี้ครับเวลาเอกต่อจิ๊กซออย่างเงี้ยถุงที่เขาให้มาเราก็จะเก็บไว้อยู่กับกล่องเลยเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันก็ช่วยในการรักษาจิ๊กซอดังนั้นมันก็จะไม่เป็นขยะนะครับนี่น่าจะเป็นจิ๊กซอที่รักโลกที่สุดเท่าที่เคยต่อมาตัวจิ๊กซอว์เป็นริบบอนคัตครับเป็นแบบสแตนดาร์ดมากๆเลยครับเพราะว่าไม่ได้เคลือบเลยครับสีก็จะค่อนข้างซีดแล้วก็ซูเปอร์แมตลายที่จะต่อนะครับจะเป็นจิ๊กซอว์ที่ลายหน้ากล่องกับลายที่ต่อไม่เหมือนกันครับหน้ากล่องจะเป็นรูปป่าไม้ที่สมบูรณ์มากๆครับแต่ว่าต่อมาแล้วอ่ะเราก็จะเจอความจริงว่ามันเป็นอีกรูปหนึ่งจะต่อได้3ชั่วโมงอย่างที่เขาบอกจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการแยกสีก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็แยกสีหยาบๆคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันครับประมาณ45นาทีก็คิดว่า3ชั่วโมงไม่น่าจะเสร็จครับคิดว่านี้เดี๋ยวจะต่อจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับน่าจะทำใจได้ดีกว่าที่จะมาเห็นป่าและเนรนาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับตัวจิ๊กซอค่อนข้างหลวมแบบหลวมเลยครับคัดของจิ๊กซอเป็นสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดมากๆแทบจะเหมือนกันทุกตัวเราจะไม่แน่ใจว่าเราต่อถูกหรือเปล่าอันนี้ยากอันนี้ยากมากๆเลยครับผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับไม่ได้อะไรเลยครับขยึกขยักโอเคครับวันที่2นะครับต่อครับน่าจะเปลี่ยนแผนกันต่อใหม่ครับเดี๋ยวอาจจะแบบลงมาต่อป่าเลยเพื่อที่จะแบบได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับวันนี้วันที่3ครับวันแรกเราใช้เวลาไป2ชั่วโมงครึ่งครับวันที่2เราใช้เวลาอีก5ชั่วโมงรวมกัน7ชั่วโมงครึ่งนะครับต่อไปได้ประมาณ 40-50% เท่านั้นเองที่แน่ๆเราไม่สามารถทำ3ชั่วโมงตามที่เขาบอกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจริงๆแล้วเราใช้เวลาต่อเท่าไหร่ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่4แล้วนะครับใช้เวลา3วันรวมกันไปประมาณ10ชั่วโมงครับได้เท่านี้เดี๋ยววันนี้คิดว่าจะพยายามต่อให้เสร็จเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับสวัสดีครับ
ก็วันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับของการต่อลายนี้อาจจะทรงผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าหลังจากต่อวันที่4ครับก็มีเหตุทำให้ไม่สามารถต่อได้นะครับก็เลยหยุดไป2เดือนได้มั้งวันที่4เราใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับก็รวมกัน4วันรวมเป็นทั้งหมด15ชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะกลับมาต่อแล้วก็จะพยายามต่อให้เสร็จจริงๆแล้วภายในวันนี้นะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันครับเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับจิ๊กซอว์ลายป่าไทยนะครับหรือ Tropical Rainforest of Thailand เป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อยากมากๆเลยครับด้วยคอนเซ็ปต์ที่เป็นจิ๊กซอว์รักโลกอะครับเขาก็พยายามที่จะใช้พลาสติกในการผลิตหรือว่าสารเคมีต่างๆให้น้อยที่สุดตัวจิ๊กซอว์ก็เป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะพิมพ์จากหมึกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะครับมันก็เลยเป็นสีที่ค่อนข้างจางก็ไม่ได้แบบแยกออกง่ายขนาดนั้นบวกกับตัวพลาสเตอร์ที่ค่อนข้างหลวมเนี่ยครับคือตัวจิ๊กซอว์เนี่ยสามารถที่จะต่อสลับชิ้นกันได้เหมือนกันโดยที่ดูไม่ออกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ยากมากๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสีคล้ายๆกันอย่างท้องฟ้าครับทีเดียวที่ทำได้ก็คือต่อเข้าต่อออกไปเรื่อยๆจากนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถูกหมดทุกอันหรือเปล่าถ้าพูดถึงเฉพาะเรื่องคุณภาพครับแน่นอนว่ามันก็ไม่สามารถจะเทียบเท่าพรีเมียมจิ๊กซอได้แต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของตัวจิ๊กซอนะครับที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับมีลูกเล่นภาพหน้ากล่องกับภาพที่ต่อได้ครับเห็นชัดเลยว่าป่าไม้ไทยมันเปลี่ยนไปมากๆแล้วก็เขามีบอกไว้ด้วยว่า3ชั่วโมงที่จิ๊กซอว์นี้ถูกต่อป่าไม้ขนาด138สนามฟุตบอลถูกตัดซึ่งตอนนี้เราใช้ไปรวมทั้งหมด5วันนะครับ18ชั่วโมงเท่ากับว่าบอกว่ามีป่าไม้ขนาด828สนามฟุตบอลนะครับโดนตัดไปในระหว่างที่นั่งต่ออันเนี้ยจนเสร็จก็มันทำให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆอย่างเช่นจิ๊กซอว์ที่เราต่อเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าเงินที่เราจ่ายไปในการซื้อมาเล่นแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าแบรนด์จิ๊กซอว์สมัยนี้ครับหลายแบรนด์ก็ให้ความสำคัญกับการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลงครับก็อยากให้คลิปนี้นะครับการต่อจิ๊กซอว์ไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยส่งต่อเสียงที่มูลนิธิสืบเขาอยากจะสื่อสารกับทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ อยากได้จิ๊กซอว์ตัวนี้มานานมากแล้วแต่โชคดีที่แบบมีเพื่อนซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่ขายครั้งแรกครับเพื่อนเอกชื่อตูนนะครับเป็นหนุ่มรักโลกนะครับทำงานในบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือโสดครับเป็นหนุ่มอบอุ่นนิสัยดีนะครับใครที่สนใจหนุ่มโสดรักสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถหลังไมค์มาได้ครับ